Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่15กรกฎาคม2023ซีรีส์หวนกลับมาสู่การอุทิศและผูกพันตัววันที่1ทำไมต้องอุทิศผูกพันตัวแนวคิดหนึ่งที่กำลังแพร่หลายในโลกธุรกิจปัจจุบันคือการที่เราต้องค้นพบคำตอบของคำว่าWhy หรือทำไมให้ได้ในทุกแวดวงอุตสาหกรรมแนวคิดนี้ยังเป็นจริงเมื่อเราตั้งคำถามว่าทำไมกับแง่มุมอื่นๆของชีวิตเช่นกันเราต้องรู้ว่าทำไมเราจึงเรียนหรือเลือกเรียนหลักสูตรนี้ในมหาวิทยาลัยทำไมเราจึงสมัครงานนี้ทำไมเราจึงเลือกคบหรือแต่งงานกับใครสักคนเราต้องรู้ว่าทำไมเราจึงกำลังทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดและทำไมจึงเลือกที่จะไม่ทำสิ่งอื่นๆคำถามว่าทำไมจึงอาจเรียกได้ว่าเป็นวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการทำสิ่งต่างๆคงเป็นเรื่องยากที่เราจะอุทิศผูกพันตัวหากไม่รู้ว่าทำไมเราต้องผูกพันตัวหากไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์หรือไม่รู้เป้าหมายฟิลิปปี 3 ข้อ 12 ถึง 16ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้รับแล้วหรือดีพร้อมแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อที่จะช่วยไว้เพราะพระเยซูคริสต์ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วโน้มตัวไปยังสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้ใหญ่แล้วจงคิดอย่างนี้และถ้าพวกท่านคิดอีกอย่างหนึ่งพระเจ้าก็จะทรงให้เรื่องนี้ประจักษ์แก่ท่านด้วยอย่างไรก็ตามเราได้แค่ไหนแล้วก็จงดำเนินตามนั้นต่อไปข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้กล่าวถึงการมุ่งไปสู่เป้าหมายเพื่อที่จะได้รับรางวัลให้เรามาลองตอบคำถามนี้ด้วยกันว่าทำไมวันนี้เราจึงอุทิศผูกพันชีวิตของเราต่อพระเจ้าอะไรคือวายหรือแรงจูงใจของเราในการอุทิศและผูกพันตัวของเราเราจำเป็นที่จะต้องรู้เป้าหมายของเราเพื่อที่จะยึดมั่นในการผูกพันตัวนั้นได้ในภาษากรีกซึ่งภาษาดั้งเดิมที่ปรากฏในจดหมายฝากจากเปาโลไปถึงชาวเมืองฟิลิปปีคำว่าเป้าหมายอาจแปลตรงตัวได้ในอีกความหมายหนึ่งว่าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แล้วอะไรคือเป้าหมายหรือสัญลักษณ์ของเราในการอุทิศผูกพันตัวแด่พระเจ้าหรืออาจกล่าวได้ว่าคำถามที่ถูกต้องควรเป็นใครกันที่เป็นเครื่องหมายของเราในการอุทิศผูกพันตัวต่อพระเจ้าเครื่องหมายหรือสัญญาณนั้นควรเป็นการที่เรารู้ว่าพระเยซูคือใครและยิ่งกว่านั้นคือได้รู้ว่าพระองค์ทรงยอมมอบชีวิตของพระองค์เองเพื่อที่เราจะไม่ต้องแยกจากพระองค์และได้อยู่กับพระองค์ชั่วนิดนิรันดร์จงให้วายของเราให้แรงจูงใจของเราคือพระเยซูหรือการได้รู้จักพระองค์มากขึ้นเพียงผู้เดียวขอให้นับจากนี้เราจะอุทิศผูกพันตัวอย่างตั้งใจว่าเราจะรู้จักพระเยซูให้มากขึ้นและมากขึ้นในทุกวันฟิลิปปี 3 ข้อ 3 ถึง 4เพราะว่าเราต่างหากที่เป็นพวกเข้าสุนัตเป็นพวกที่นมัสการโดยพระวิญญาณของพระเจ้าอวดพระเยซูคริสต์และไม่ไว้ใจในเนื้อหนังแม้ว่าข้าพเจ้าเองก็มีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังด้วยถ้าคนอื่นคิดว่าเขามีเหตุที่จะไว้ใจในเนื้อหนังข้าพเจ้าก็มีมากยิ่งกว่านั้นอีกสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้ทำไมเราจึงต้องอุทิศและผูกพันตัวต่อพระเจ้าเราสามารถเป็นคริสเตียนที่ไม่เหยียดออกไม่จ่ายราคาไม่กล้าทนทุกข์ร่วมกับพระเยซูได้ไหมเพราะอะไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์และเราอยากจะรู้จักพระองค์มากขึ้นในทุกวันขอทรงช่วยเราให้แสวงหาพระองค์มากขึ้นขอให้ในทุกวันใหม่
เราจะได้เรียนรู้จากพระลักษณะของพระองค์มากขึ้นรู้ว่าสิ่งใดที่พระองค์พอพระทัยและสิ่งใดที่พระองค์ไม่พอพระทัยได้เรียนรู้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่พระองค์ได้ทำเพื่อเราแล้วและมีสิ่งใดอีกที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เราทำและเป็นเพื่อพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน